็กลับมาต่อกันใน EP ที่39นะครับกับเกม Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition ครับก็จาก EP ที่แล้วเนี่ยเราไปหาในส่วนของพวกช่างเครื่องช่างเทคนิคต่างๆนะครับมาช่วยการรีโนเวทในส่วนของอู่ร้างของเรานะครับซึ่งณตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้เลยก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราปล่อยให้พนักงานของเรานะครับทำการรีโนเวทไปก็แล้วกันนะครับส่วนใน EP นี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวกับการรีโนเวทในส่วนของปั๊มน้ำมันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนไหนเราก็ไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับก็เดินเข้ามาข้างในครับมีโทรศัพท์มาพอดีครับซานฟิโรเป็นไงบ้างมันแย่มากบอกเลยที่อยากให้นายมาอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆตอนนี้นายได้ของขวัญจากเพื่อนของฉันแล้วใช่ไหมมีใครบางคนพยายามได้งานฉันและเจ้าหน้าที่พูลาสกี้ด้วยรู้ไหมก็คงงั้นละมั้งทำไมนะไม่เอาของขวัญนายไปใส่ในรถมันแล้วแจ้งตำรวจซะล่ะนั่นมันไม่ใช่เรื่องของฉันเลยนะฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะไปฆ่าแกฉันหรือพี่น้องแกไม่มีใครโทรแจ้งตำรวจทั้งนั้นแหละข่าวมันเป็นอัยการเคสนะอ๋องั้นเหรอแล้วฉันจะไปเจอมันได้ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่โรงแรมแวนฮอฟในแฟนนเชียลโอ้ได้เลยเอาละครับต่อไปนะครับเป้าหมายของเราคือการไปยังโรงแรมแวนฮอฟนะครับที่เจ้าหน้าที่อัยการเขตกำลังจะเดินทางไปถึงนะครับโอเคผมขอยืมรถหน่อยครับหวังว่าจะไม่มีตำรวจแถวนี้นะครับเนี่ยโอเคมีตำรวจครับไม่เป็นไรก็ขอยืมหน่อยกันครับตำรวจเดี๋ยวค่อยเอามาคืนนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าในเมืองนี้ตำรวจค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ตรงนี้แผนของเรานะครับในEP นี้ภารกิจนี้ก็คือการที่เราขับตรงไปยังโรงแรมครับในส่วนของเจ้าหน้าที่อัยการเขตนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดคือเราเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นงานคนคนนั้นอ๋อเดี๋ยวผิดทางครับผิดทางก็ต้องไปเล่นงานเจ้าหน้าที่อัยการเขตนะครับเราก็อาจจะเป็นการยัดยาหรือยัดของอะไรสักอย่างนึงแล้วก็คอยแจ้งตำรวจนะครับประมาณนี้เท่าที่ผมพอจะเข้าใจนะครับก็ตอนนี้โรงแรมมาถึงแล้วนะครับจอดเลยฟึบโรงแรมแห่งนี้มีบริการรับจอดรถอัยการเขตจะเอารถมาส่งที่นี่ในไม่ช้าโอเคแล้วก็ตามคนรับรถไปที่ลานจอดรถใต้ดินแล้วจัดการเขาให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้โอเคขับตามไปครับขับตามไปแล้วก็พนักงานรับรถอยู่ในลานจอดรถจัดการเขาในขณะที่เขาลงจากรถวิธีการตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆเลยคือให้เรามาจอดตั้งหลักตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็รอพนักงานลงมาครับจากนั้นก็ชนครับเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องการนะครับก็แค่เครื่องแบบพนักงานนะครับก็หยิบเครื่องแบบมาแล้วทำการเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นพนักงานรับรถเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ขึ้นไปยังด้านบนนะครับเดี๋ยวทำไมผมมาโผล่ตรงนี้เนี่ยทางออกอยู่นี่ครับโอเคก็ตอนนี้วิ่งขึ้นไปที่จุดมาร์คเกอร์สีเหลืองตามที่อยู่ในแผนที่นะครับก็คือด้านบนนั่นเองครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยโอเคพนักงานรับรถหัวบางด้วยนะครับเนี่ยเอ้าตำรวจมีโจรครับมีโจรโอเคมาร์คเกอร์อยู่นี่เองนายคงเป็นใครสินะประจำที่ได้เลยโอเคครับประจำที่เลยแล้วก็อัยการเขตกำลังขับรถสีฟ้าโปรดจำไว้ว่าคุณต้องระบุอย่างถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพนักงานรับรถคนอื่นให้บริการของเขาก่อนโอเคสิ่งที่เราต้องจำนะครับคือรถคันนี้นะครับรถคันนี้หน้าตาอย่างนี้ผู้ชายใส่แว่นโอเคครับแล้วก็คันแรกมาแล้วครับก็คือเราเนี่ยจะต้องแย่งบริการกับพนักงานคนอื่นนะครับโดยที่มีพนักงานทั้งหมด3คนนะครับก็รถคันแรกไปแล้วครับรถคันแรกเนี่ยไม่ใช่อัยการเขตแน่นอนนะครับโอเครถคันที่2เป็นผู้หญิงครับไม่น่าใช่แน่กระจังหน้าเจ๊ไปชนอะไรมาครับเจ๊ก็ไม่ใช่นะครับพนักงานคนที่2ไปเรียบร้อยแล้วเราคอยดูรถคันต่อไปครับว่าใช่หรือเปล่าผมให้ทริคสักนิดนึงก็ปกติแล้วเนี่ยรถคันเป้าหมายของเรานะครับจะเป็นคันที่3นะครับเพราะว่าเหมือน2คันแรกเนี่ยจะมีพนักงาน2คนเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปแย่งเขานะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกตามั้ยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็เท่าที่เล่นมาก็เป็นรอบที่3ทุกรอบนะครับโอเคก็ตอนนี้เท่ากับว่าเราต้องรอรถลำดับที่3นะครับ
ใช่คันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ครับโอเคก็เป็นคันที่3ครับไปเราไปรับรถเลยฟึบโอเคครับเดี๋ยวผมเอารถไปจอดนะครับแต่ว่าอาจจะเอาไปขับเล่นสักนิดนึงนะครับตรงนี้คุณยนต์รถของอัยการเขตไปถึงโรงรถที่จะยัดยาเสพติดโอเคเป็นไปตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราตอนนี้คือกลับไปที่อู่ของเรานั่นเองครับเพราะว่าต้องการจะทำการยัดยาใส่รถของอัยการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยโทรติดต่อกับตำรวจครับว่ารถของอัยการเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะขนยามานะอะไรประมาณนี้ครับก็ณตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือการขับตรงไปยังอู่ของเราเองนะครับโอเคน่าจะไม่ไกลครับก็จริงๆเส้นทางเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ขับตาม GPS หรือที่มันขึ้นในแผนที่นะครับเพราะว่าในเมืองซานเฟโรเนี่ยคือถนนค่อนข้างจะดีครับคือถนนแต่ละซอยเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับโอเคมาถึงอู่ของเราเรียบร้อยแล้วก็ทำการยัดยาครับในขั้นตอนยัดยาตรงนี้ไม่มีให้ดูนะครับหลังจากนั้นครับยัดยาเรียบร้อยนำไปที่ลานจอดรถครับแล้วก็ตรงนี้มีเวลาให้เราขับรถด้วยนะครับทั้งหมด2นาทีประมาณ2นาทีครึ่งนะครับโอเคก็ตรงนี้ขับไปตามเส้นทางเดิมน่าจะได้อยู่ครับโอเคตุ๊ดๆๆผมว่าขับตามเส้นทางเราดีกว่าครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยความยากของมันคือนอกจากขับให้ทันเวลาแล้วห้ามขับชนนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีก็ง่ายๆคือให้เราสังเกตสัญญาณไฟนะครับถ้าของเราไฟแดงเนี่ยให้เราระวังให้ดีครับเพราะว่าของเราไฟแดงเนี่ยของคนอื่นจะเป็นไฟเขียวนะครับถ้าเราผ่าไฟแดงมันมีโอกาสที่เราจะโดนคันอื่นเลนอื่นชนได้นะครับโอเคตรงนี้ขับเข้าไปในโอเคครับแล้วก็ขับเข้าไปจอดในช่องจอดนะครับทำเป็นเสมือนว่าเราเนี่ยรับรถลูกค้ามาแล้วก็จอดครับแล้วก็หลังจากนั้นรีบวิ่งกลับไปที่เดิมครับโอเคตรงนี้ก็เขาบอกว่าพนักงานรับรถจะมาเอารถของอัยการคืนครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกลับไปที่มาร์กเกอร์หรือตำแหน่งที่ไอ้นี้นะครับเราก็โอเคที่มาร์กเกอร์ตรงนี้ครับฟึบโทรบอกครับว่าเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับนี่สูรับแจ้งเหตุใช่ไหมผมมีใครบางคนน่าสงสัยมากๆพวกคุณคงมาตรวจดูหน่อยนะแล้วก็เนี่ยครับยืนดูเลยตำรวจมาครับนี่ตำรวจอย่าขยับออกจากรถแล้วยกมือขึ้นสูงๆครับผมออกมาแล้วครับแกรู้เปล่าว่าแกกำลังเล่นอยู่กับใครฉันจะยึดตาตำรวจของแกซะไอ้ปัญญาอ่อนหุบปากเจออะไรท้ายรถไหมเปิดดูสิเจออะไรนะหรอมันมีครึ่งนึงมาจากเม็กซิโกเลยนะน่าจะเป็นกัญชาประมาณ2ตันเห็นจะได้อะไรนะแต่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนายมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะพวกเออย่างโหดครับตำรวจแล้วก็เรียบร้อยครับโดนจับตัวไปแล้วก็จบภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภารกิจนี้จริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็แค่พยายามขับรถให้ไม่ชนก็เพียงพอนะครับแล้วก็เป็นการปลดล็อกในส่วนของเควสเสริมด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถมารับจ็อบเป็นพนักงานรับรถได้ตรงนี้นะครับโดยที่เมื่อกี้ขึ้นบอกแล้วว่าชุดของพนักงานรับรถเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ้อพูดถึงตู้เสื้อผ้านะครับตั้งแต่ที่ผมเล่นรอบนี้มาเนี่ยผมยังไม่ทำการซื้อบ้านเลยเพราะฉะนั้นเมืองนี้น่าจะไม่มีตู้เสื้อผ้าสำหรับผมคือจะต้องทำการซื้อในส่วนของบ้านก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนชุดได้โอเคครับก็สำหรับใน EP นี้ผมขอตัดจบตรงนี้เลยกันก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็กำลังเข้มข้นเลยผมว่าเนื้อเรื่องในตอนที่อยู่ในเมืองซานเฟโรเนี่ยสนุกสุดละเพราะว่ามันเป็นดินแดนที่ค่อนข้างจะซีวิไลมากนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ